เมื่อกี้ผมลืมถามหมอเล็บไปว่าตกลงกรรมธิการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาตั้งเป้าที่จะแก้มาตรา256ใช่ครับเขาควรที่จะทำอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบว่าทุกคนหรือเปล่านะแต่ว่ามีบางคนจากพรรคฝ่ายค้านได้พูดออกมาอย่างนี้แล้วผมก็เชื่อว่าก็อาจจะมีพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคอาจจะคิดอย่างนี้เหมือนกันคือ กระบวนการแก้ตรงเนี้ยคือต้องบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้มาศึกษาว่ารัฐธรรมนูญใหม่หน้าตาจะเป็นอย่างไรแต่มาศึกษาว่ากระบวนการแก้รัฐธรรมนูญหากจะทำเนี่ยจะต้องใช้วิธีไหนบ้างครับเพราะว่าการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่ยากมากคือต้องเปรียบเทียบว่าสมัยก่อนตอนก่อนมีรัฐธรรมนูญ40เนี่ยตอนนั้นเราเคยมีรัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้นแล้วกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไปแก้มาตรา1ของรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าให้สามารถแก้ไขโดยที่มีการตั้งสสร.แล้วก็มีสสร.มีการเลือกสสร.ขึ้นมาแล้วก็นำมาสู่การมีรัฐธรรมนูญ40แต่นี้ไอ้มาตรา256เนี่ยซึ่งบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันโอ้โหผมเข้าไปดูแล้วมันยากมากหมายความว่ามันวิธีการแก้ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันยากใช่เพราะฉะนั้นควรจะแก้256ใช่ไหมใช่ต้องแก้ให้วิธีแก้เนี่ยมันง่ายขึ้นคืออย่างเช่นว่ามาตรา256บอกว่าการที่จะแก้เนี่ยจะต้องมีคนเสนอสสอย่างน้อยก็100คนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าจะให้ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เนี่ยตัวคนที่โหวตในรัฐสภาเนี่ยจะต้องมีสมาชิกรัฐสภาอย่างน้อย1ใน3คือ84คนเป็นไปไม่ได้เห็นด้วยซึ่งถ้าหากบอกว่าจะให้การแก้ไขมีการตั้งสสร.ไปทำประชามติมันก็ต้องมาแก้ตัวมาตรา256เนี่ยซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นด่านใหญ่มากแต่ว่าคืออย่างนี้ประชาธิปัตย์ที่เขาเสนอให้แก้เนี่ยไม่รู้เขาเสนอหรือเปล่านะแต่เขาคงมาท่าทีอย่างนี้เสนอให้แก้มาตรานี้เนี่ยคิดว่าเขาจริงใจไหมเขาเสนออย่างเนี้ยเขาจะมุ่งมั่นทำให้มันเกิดแบบนี้ใช่ไหมใช่คือผมคิดว่าถ้าไม่แก้256ก็แก้ไม่ได้เลยไม่ใช่เป้าหลอกไม่ใช่เป้าหลอกเป็นเป้าหมายที่แท้จริงแต่จะเป็นเป้าจริงแล้วจะบรรลุผลหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงเพราะว่าอันนั้นไม่บรรลุฮะคือจะไปแก้256ได้ก็ต้องให้สมาชิกวุฒิสภา84คนเห็นด้วยต้องข้ามก็ต้องข้ามวุฒิสภาไปก่อน80คนนั่นแหละ250คนเนี่ยข้ามเขาไปก่อนไม่ได้หรอกเขาไม่แก้ซึ่งจะแก้อย่างนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามันต้องอาศัยบรรยากาศของบ้านเมืองที่อยากจะเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือถ้าลำพังเพียงแค่กระบวนการทางรัฐสภาแล้วประชาชนก็49คนคุณไปคิดแล้วกัน120วันไม่มีทางสำเร็จอยู่แล้วแต่ว่าโดยที่ผมมองไปถึงปี2563เนี่ยผมมองว่าทั้งบิ๊กป้อมและบิ๊กตู่เนี่ยเขาเข้าใจว่าในกระดานแห่งอำนาจเนี่ยทุกหมากเนี่ยอยู่ฝั่งเขาหมดไม่มีใครจะมาฉีกรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้มันแก้เมื่อไม่มีใครกล้าฉีกก็ต้องไม่ให้มันแก้ให้ได้เหตุผลเดียวที่จะทำให้เขายอมแก้คือถ้ามีคนพร้อมฉีกมันไม่มีใครพร้อมฉีกเพราะฉะนั้นเขาไม่ให้มันแก้หรอกให้ฝ่ายค้านมันปวดหัวไปอย่างเงี้ยก็ปวดหัวด้วยแต่ละคนที่เราส่งเข้าไปไล่มาตั้งแต่สนธยานไปจนถึงนู่นคุณไพบูลย์คุณศิระอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือแต่ละคนซุปเปอร์สตาร์ทั้งนั้นผมคิดว่านี่คือ strategy นะหมอเลียบเขารู้ว่าไม่มีใครมาฉีกไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแก้ถ้าเขารู้ว่ามีคนพร้อมฉีกเดี๋ยวเขาก็ยอมแก้น่ะผมเห็นด้วยประเด็นของคุณปลื้มคือว่ามันต้องมีสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันอยู่ต่อไม่ได้บีบให้เขาแก้แต่ว่าไม่มีใครไปบีบให้เขาแก้ผมคิดว่าเขาก็เล่นกวนประสาทเงี้ยงั้นคือถ้าเรามองดูที่มาที่ไปของนูน40 50 60เนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสถานการณ์บีบทั้งสิ้นใช่ในสังคมเรียกร้องให้มี40แล้วในที่สุดมันก็มีใช่มั้ยงั้นคือถ้าอยู่ๆบอกว่าก่อนที่มีรัฐธรรมนูญ40แล้วบอกให้มาแก้เป็นรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่พอมันมีสถานการณ์เศรษฐกิจมีเรื่องคนที่แบบอยากจะเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังมีการออกมารณรงค์เรื่องเกี่ยวกับธงเขียวต่างๆเหล่านี้มันถึงได้มีการโหวตทำให้รัฐธรรมนูญ40นี้มันเกิดขึ้นได้โอเคงั้นผมคิดว่าคือสังคมต้องช่วยกดดันสังคมต้องช่วยกดดัน okay. คือถ้าเรามองว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหาและสสที่เขาอยู่ในระบบรัฐสภาที่ผ่านมาก็มองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหางั้นก็ต้องช่วยกันแก้ให้ได้